คุณผู้ชมคะในวันพุธตามเวลาของประเทศบราซิลวุฒิสภาของบราซิลจะมีการลงชื่อลงคะแนนเพื่อที่จะถอดถอนนางดิลมารูเซฟประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีบรรดาประชาชนที่ให้การสนับสนุนนางดิลมารูเซฟจำนวนไม่น้อยนะคะมาประชุมนุมประท้วงกันอยู่ตามท้องถนนมีการจุดไฟเผาสิ่งของบนถนนแล้วก็มีการปิดถนนหลายสายทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะกระท้วงกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยในทุกรัฐของบราซิลเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีกลุ่มป๊อปปูล่าบราซิลฟรอนต์เป็นแกนนำได้ปิดถนนสายสำคัญในเมืองเซาเปาโลที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลค่ะเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนนอกจากนี้การประท้วงก็ยังขยายไปอีกในหลายเมืองทั่วประเทศซึ่งทางตำรวจรายงานมาว่ามีการกีดขวางทางหลวงถึง14สายทั่วทั้ง26รัฐของบราซิลรวมถึงเขตรัฐบาลกลางที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มบราซิเลียด้วยค่ะส่วนที่นครริโอเดจาเนโรที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือนสิงหาคมและก็กันยายนพบว่าผู้ประท้วงได้ปิดถนนสายหลักที่เดินทางไปยังรัฐเซาเปาโลนะคะโดยที่เหตุประท้วงทั่วบราซิลนี้เกิดขึ้นเพราะวุฒิสภาบราซิลมีกำหนดจะลงมติเดินหน้ากระบวนการถอดถอนนางรูเซฟในวันพุธค่ะถ้าหากเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ดำเนินการเธอก็จะต้องหยุดหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเป็นเวลา180วันนะคะด้านรัฐบาลบราซิลเคยร้องขอไปยังศาลสูงแล้วให้ระงับกระบวนการถอดถอนเอาไว้ก่อนเพราะมีความไม่ชอบพามากลแต่ศาลก็ปฏิเสธคำขอนี้ไปในหลายครั้งแล้วค่ะขณะที่กลุ่มป๊อปปูล่าบราซิลฟรอนต์แกนนำการประท้วงได้แถลงผ่าน Facebook นะคะว่าจะต่อต้านกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและก็ต่อสู้ทุกที่เพื่อปกป้องประชาธิปไตยย้ำว่าบราซิลจะต้องไม่มีการรัฐประหารค่ะโซนานรูเซฟประกาศจะต่อสู้จนถึงที่สุด